ายดีมื้อนี้มาพบกับทีมงานฟาร์มใหม่ของพวกเฮาเนาะในมื้อนี้พวกเฮาจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญเนาะอีกแห่งหนึ่งก็คือดอนมะแตงเนาะซึ่งเฮาจะไปนัดกับทีมงานของพวกเฮาก็คืออยู่ที่บ้านคีรีเนาะแล้วเฮาจะเดินทางไปหาพวกเขากันเลยเนาะเป็นส้มหน้าของทีมงานฟาร์มใหม่ของพวกเราเนาะเพิ่นแต่ละคนวันนี้เฮาสิพาพวกท่านไปดอนมะแตงตอนนี้ทางทีมงานฟาร์มใหม่ของพวกเราได้มาเดินทางมาทอดที่ส่วนก้อนแล้วในตอนนี้เรามาเบิ่งวิวกันเลยเนาะว่าสีสวยงามขนาดใดเนาะและนี่ก็คือพวกไม้ไผ่เนาะที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำคานเนาะและในจุดตรงนั้นจะเป็นจุดที่จุดปากของแม่น้ำเนาะเวลาน้ำคานต่อใส่กับแม่น้ำคลองเนาะส่วนจุดที่เราจะไปนั่นก็คือดอนมะแตงเนาะเจ้าตอนนี้ก็ทีมงานของพวกเราก็เดินทางมาที่ท่าเรือที่จะไปดอนมะแตงแล้วโดยและตอนนี้เราได้มาฮอดที่ท่าเรือกันแล้วเนาะซึ่งเราจะไปดอนมะแตงนี่จะได้เสียค่าบริการก็คือผู้หนึ่ง 10,000 กีบเนาะไปกลับเนาะคือเมื่อไปฮอดคุณเขาเจ้าจะฝากเบอร์ไว้ให้ตัวเวลาเฮาอยากกลับด่วนแล้วเฮาโทรหาก็เจ้าได้นะนี่คือส่วนที่ซ่องคงดอนมักแตงซึ่งเขาจะใส่ไว้ปลูกมักแตงเนาะและนี่ก็เป็นส่วนที่3ส่วนปลูกดอกดาวเหืองคงอันส่วนดอนมักแตงเอามาฮอดดอนมักแตงแล้วคาดอะไรก็คือตำมักแตงหรือแตงต้องมาล้างปุ๊บ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 เนี่ยโอ้แซ่บแซ่บ
ดเลยเนาะขอบพึงพอใจของกันผู้เฒ่าหันมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนี้ได้ยังโดยอันความพึงพอใจของน้องที่ว่าแบบมาเที่ยวนี้เนาะเฮาก็1มาเฮาก็ได้ข้อมูลซื่นแล้วก็ได้ผ่อนคลายอารมณ์ที่ว่าทุกมื้อทุกวันที่ว่าเฮาเฮ็ดเวียกอยู่นําแต่หน้าจอแล้วก็อยู่นําเครื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ว่าบัดนี้เฮาได้มาเที่ยวแบบบรรยากาศสดๆแบบนี้เนาะมันก็จะมีทางลมมีทางอากาศแล้วก็มีทางแบบอากาศปลอดสารพิษสิแหละแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือแบบว่าอาหารเซฟแล้วก็สถานที่ก็สวยงามเจ้าโดยเราอันทานยักษ์เสริญส่วนให้แค่ภายในเลยบางประเทศมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนี้ทานจะเสริญส่วนแล้วได้เนาะเจ้าอันสำหรับอันการเสริญส่วนนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นทางภายในประเทศหรือว่าเป็นแขกต่างดาวชาวต่างแดนนี่ก็สามารถมาเที่ยวได้เพราะว่าเมืองโลกพระบางนี้เป็นเมืองมรดกโลกมีทั้งเที่ยวทางประวัติศาสตร์เที่ยวทางธรรมชาติฉะนั้นทางธรรมชาติบ่อนี้ก็เป็นบ่อนดอนมักแตงที่ว่าสร้างขึ้นใหม่แล้วก็สามารถสร้างความดึงดูดให้กับแขกท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศสำหรับชาวเมืองโลกพระบางนี้ส่วนใหญ่ก็มีนักท่องเที่ยวหรือว่าแขกมาหลายแล้วก็ผู้ได้ยากมากอ่ะสามารถมาได้นี่เนาะทีมงานป่าไม้ของพวกเรากะสิได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะก็เสร็จอ่ะติดตามในคลิปต่อไปของพวกเราได้เนาะ